วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวนี่เป็นรายการที่โคตรสปอยวันนี้จะมารีวิวเรื่องรักไม่เป็นภาษาจากค่าย M39 หนังเรื่องนี้หลังจากดูจบปั๊บเนี่ยจับใจเลยจับใจจับใจความไม่ได้เลยเอาจริงนะเคมีของตัวละครทั้ง3คนพรโบจูดมันเห็นอยู่ว่าเฮ้ยมีของอ่ะมีของให้สามารถหยิบมาเล่นมาจูงคนดูให้ไปกับเรื่องได้แต่คราวเนี้ยเขาเหมือนเล่าเรื่องไปและกังวลอะไรบางอย่างมากไปหน่อยแล้วมันทำให้อะไรรู้ป่ะทำให้หลายๆจุดอ่ะเล่าเรื่องกระโดดอ่ะคือมันไม่มีความต่อเนื่องไม่มีความสมูทในเรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยมันขาดตรงนี้ไปมากหนังเรื่องเนี้ยเรื่องราวของหนังเรื่องเนี้ยเขาเริ่มต้นเรื่องมาโดยการเปิดตัวละครทั้งหมดสำคัญหลักๆอยู่ที่พรพี่เขาชื่อเพนคือในเรื่องเขาเคลมว่า2คนเนี้ยญาติไม่มีแล้วเหลือกันแค่เนี้ยแล้วพี่สาวอยู่ลอนดอนจะแต่งงานกับฝรั่งที่ลอนดอนพรก็ต้องขึ้นไปเป็นญาติในวันแต่งงานแต่ประเด็นของพรคือกลัวภาษาอังกฤษคอนฟลิกต์แรกตัวละครที่2อันนี้ไม่เรียงนะเอาเท่าที่นึกออกนะตัวละครเขาที่2โบเป็นคนที่ไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยอะแต่ว่าแฟนเก่งภาษาอังกฤษมากเรียนอยู่เมืองนอกอยู่นะตอนนี้เรียนเมืองนอกอยู่2คนนี้รักกันมากเฟซไทม์คุยกันตลอดเวลาแล้วประเด็นคือโบ้เนี่ยระแวงสงสัยว่าเฮ้ยแฟนไปอยู่เมืองนอกแล้วแฟนมีกิ๊กกุ๊กกิ๊กตุ๊กตักกิ๊กกุ๊กหรือเปล่าแล้วมันรักขนาดไหนรักถึงขนาดที่โบ้ขายบ้านเพื่อยอมไปหาแฟนเพราะกลัวแฟนจะมีกิ๊กเลยนะประเด็นของเรื่องของโบมันคือตรงนั้นสตาร์ทตรงนี้ส่วนจูดเป็นคนที่ไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยแล้วพนันกันกับเพื่อนจุดประสงค์ของมันคือกูจะไปปี้สาวลอนดอนให้ได้เรื่องของเขาอ่ะมันอยู่ที่ลอนดอนโจทย์ของคนเล่าเรื่องคือทำยังไงก็ได้ให้พวกคุณรู้จัก3คนเนี้ยในระดับนึงให้ได้มากที่สุดอ่ะแล้วพาตัวละคร3คนเนี้ยไปลอนดอนอย่างเมคเซนส์ที่สุดเอาตรงๆนะตัวโบมีความแถนึกภาพว่าระแวงแฟนนะโอเครักกันขนาดไหนก็ตามแต่ขายบ้านเพื่อไปหาแฟนเลยนะอาจจะมีคนอย่างนี้จริงๆก็ได้นะแต่สำหรับพี่รู้สึกว่าโหมึงมีบ้านหลังเดียวในชีวิตอะฐานะมึงก็ไม่ได้ดีนะแล้วแบบขายบ้านเลยนะอ่ะตัวจูดเนี่ยสำหรับพี่มันยังมีสามารถหาเหตุผลอ่ะนี่หาเหตุผลเลยนะคือแบบเฮ้ยไปเที่ยวมันยังมีความไปเที่ยวกูมีตังไปเที่ยวอ่ะพอทุกคนไปลอนดอนปั๊บไอตัวโบไปอยู่บ้านแฟนคือแฟนหาหอพักอยู่กับคนเกาหลีอยู่แล้วนี่มีที่พักได้แต่ตัวจูดต้องไปทำงานพาร์ทไทม์ส่วนตัวพรเนี่ยพี่สาวเขามีบ้านอยู่ที่นั่นอยู่แล้วก็ง่ายๆไปหนังเรื่องนี้เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่คุณดูตัวอย่างแล้วคุณเข้าใจทั้งเรื่องเลยนะแล้วพอคุณไปดูในหนังอ่ะมันก็เหมือนการที่คุณดูตัวอย่างนั้นอ่ะคุณเห็นแมสเสจในตัวอย่างนั้นหมดแล้วอะแล้วแมสเสจในตัวอย่างเนี่ยก็ถ่างเป็นหนังแล้วมันมีช่วงหน้าเบื่อเยอะมากโบโบก็ไปอยู่กับแฟนแล้วไอ้เพื่อนที่เป็นผู้ชายเกาหลีที่หารห้องอยู่ด้วยกันอะสองคนเนี่ยเขาจั่วข้อสงสัยแบบว่าเฮ้ยอาบน้ำด้วยกันอะไรด้วยกันแต่เอาจริงนะทุกอย่างมันโจ๋งครึ้มหมดเลยมันโจ๋งครึ้มจนเรารู้สึกว่าเวลาเราดูเราจะรู้สึกแบบมึงมีอะไรซ่อนอยู่ปะเนี่ยหรือว่าบอกง่ายๆ งี้เลยแล้วจะรู้สึกอะไรตัวแฟนของโบอ่ะแม่งเจอหน้าโบมาเจอโบตอนที่แม่งเพิ่งอาบน้ำเสร็จพอดีหัวเปียกเดินจะออกจากห้องน้ำพอดีเลยแล้วแม่งก็ต้องตกใจกลัวโบจะรู้ถ้าเพื่อนเป็นเกย์อยู่แล้วอ่ะทำไมต้องกลัวโบจะรู้ด้วยว่าอาบน้ำด้วยกันคือสองคนเนี้ยทำตัวมีรับลมคมในอ่ะเหมือนเพื่อนแม่งแบบทำตัวระแวงให้กูสงสัยอ่ะไอ้เส้นเรื่องของโบเนี่ยสำหรับพี่เนี่ยพี่ไม่ซื้อเลยอ่ะสามคนได้ไปเรียนภาษาอังกฤษด้วยกันแล้วตัวโบเนี่ยพยายามไปทำงานพูดกับฝรั่งเขาพยายามไม่เห็นแล้วสามคนนี้เอ้ยพูดกับฝรั่งเลยฝรั่งไม่เข้าใจเว้ยตัวพรมาถึงสายรถไฟแถวบ้านของพี่สาวครั้งแรกมาเจอตำรวจคุยกับตำรวจไม่เป็นมีความประมาเขาจั่วมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเคลิ้มไปกับความว่าไอ้สามตัวเนี้ยคุยกับฝรั่งไม่รู้เรื่องแล้วมันจะมีฝรั่งหลายๆคนที่ไม่ยอมคุยด้วยนึกภาพว่าแล้วตัวจูดเนี่ยพี่ชอบโมเมนต์ตอนที่มันจีบฝรั่งพยายามจีบแล้วเฮ้ยไอ้ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่คุยด้วยเฮ้ยพยายามซื้อดอกไม้ซื้อดอกไม้นี่นั่นสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวผู้หญิงคนเนี้ยไปฟ้องเจ้าของร้านบอกว่าไอ้จูดเนี่ยแม่งล้อเลียนเหตุผลเพราะว่าฝรั่งคนเนี้ยแม่งเป็นใบ้ไอ้ประเด็นเนี้ยชอบนะชอบเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนไทยไม่พูดฝรั่งไม่เก่งไปจีบสาวฝรั่งที่เป็นใบ้นึกภาพป่ะ
จริงๆถ้าเล่าดีๆเนี่ยไอ้คู่เนี้ยสามารถชูโรงได้เหมือนกันนะตัวละครพรมันจะมีบุคลิกก็คือเป็นคนบ้าจี้เวลาตกใจหรือประมาจะชอบพูดคำผวนสำหรับพี่สองแค่เนี้ยพอแล้วเพราะว่า ไอ้บุคลิกที่บ้าจี้พูดตามตรงนะฝืนมากในเรื่องอ่ะเข้าใจว่านึกภาพป่ะขนเพชรไงบทอาจจะเขียนกันเริ่มคิดกันตอนที่ขนเพชรดังอ่ะเขาก็อยากให้มีตัวละครบ้าจี้คนดูจะได้รีเลทเข้าถึงแต่เอาจริงนะบุคลิกบ้าจี้เนี่ยฝืนน่ะบางทีเล่าเรื่องอยู่ตัดคัดมาเพื่อจะให้เห็นซีนคือไม่มีอะไรเลยนะคัดมาเพื่อให้เห็นซีนว่านางเอกแม่งบ้าจี้ยังไงตัดมาร้านก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ต้องการเล่าอะไรเลยเล่าแค่ว่ากูจะไปลอนดอนแต่กูบ้าจี้และกลัวภาษาอังกฤษประเด็นหลักๆที่เขาให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือตัวพรกลัวภาษาอังกฤษกลัวฝรั่งแต่แฟนพี่สาวของพรชื่อเพนแต่แฟนของเพนเป็นฝรั่งน้องสาวที่เป็นญาติคนเดียวแม่งกลัวฝรั่งเกิดอะไรขึ้นล่ะก็ไม่ยอมคุยกับแฟนพี่พยายามหลบหน้าหลบตาช่วงแรกอ่ะพี่โอเคหน่อยโอเคโมเมนต์ตรงนี้นะโอเคตรงที่เขาเอาคอมเมดี้มาจูงเราคอมเมดี้มาจูงเราก็คือเขาถ่างแต่หนังเรื่องเนี้ยพูดเอาง่ายๆหนังเรื่องเนี้ยถ่างเห็นโมเมนต์เยอะเนื้อเรื่องไม่มีอะไรเลยเนื้อเรื่องมีเท่าที่พี่พูดนี่แหละแต่ว่าถ่างเห็นโมเมนต์เยอะพอเจอพี่แฟนก็พยายามหลบหน้าหลบตาพยายามหลบหน้าหลบตาไม่คุยไม่คุยกลัวหลบจนแฟนพี่สาวแม่งสงสัยว่าเป็นอะไรเขาสงสัยจนขนาดว่าเฮ้ยเพนเนี่ยเป็นผู้ชายแปลงเพศเลยเหรอนึกภาพว่าแล้วตัวละครในเรื่องไม่ก็เยสกันอะแล้วพอถามว่าคุณเข้าใจภาษาอังกฤษไหมก็เยสนึกภาพอะมันจะเป็นมุกอย่างเงี้ยกันตลอดทั้งเรื่องเลยแต่อยากรู้แค่อย่างเดียวว่าเขามีเวลาเล่าน้อยหรือเปล่าเพราะหลายๆครั้งเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเขารีบเล่าแล้วเขาแบบเล่ากระโดดมากพอร้องเพลงเสร็จข้ามเลยข้ามโมเมนต์ต่างๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหนังสำหรับพี่อะตรงกลางอ่ะสามารถสรุปได้อีกหรือสามารถปรับเล่าได้อีกเลยอ่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันส่งผลไปตอนหลังหนังลอมคอมอ่ะจบก็ต้องยังไงอ่ะทุกคนก็ต้องทุบกำแพงตัวเองถูกป่ะล่ะหมายถึงทุกคนก็ต้องทุบคอมฟอร์ตโซนตัวเองอ่ะกลัวภาษาอังกฤษก็ต้องพูดไอ้ตัวจู๊ดที่แม่งโดนไล่ออกจากร้านเพราะไปแซวผู้หญิงใบ้ก็ต้องมีซีนที่แบบว่าไปพูดภาษาอังกฤษแล้วไอ้ตัวโบ้ทะเลาะกับแฟนเพราะเข้าใจผิดสุดท้ายก็ต้องมีซีนที่มันไปขอโทษเพราะว่าสุดท้ายพอรู้ความจริงเอ้าเป็นกระเทยเหรอเป็นตุ๊ดเหรอไอ้เหี้ยเข้าใจผิดนี่ว่าไอ้หาก็ต้องไปขอโทษเป็นซีนขอโทษส่วนนางเอกพรพี่สาวกับแฟนน่ะทะเลาะกันแล้วทะเลาะเพราะน้องไอ้ตัวแฟนของเพนน่ะเข้าใจว่าน้องอ่ะญาติคนเดียวอ่ะไม่ชอบมันฝรั่งอ่ะพอญาติไม่ชอบก็รู้สึกว่าเข้ากับครอบครัวเขาไม่ได้นึกภาพป่ะก็จะเลิกกันสิ่งที่พอต้องทำก็คือก็พยายามพูดภาษาอังกฤษต้องพูดภาษาอังกฤษง้อโอเคเราประเด็นพวกเนี้ยถ้าเราพูดเป็นไอเดียสำหรับพี่ดูได้เลยไม่โอเคไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่คราวเนี้ยสิ่งที่เขาเล่าอ่ะมันจบไม่โอเคมากอ่ะด้วยความที่ปมต่างๆอ่ะความรู้สึกคือมันยังไม่พีคเลยอ่ะปมมันยังขึ้นไม่สุดอ่ะเรายังไม่รู้สึกว่าตัวละครพวกเนี้ยถูกกดดันหรือมีความแบบจะเสียคนรักนึกภาพป่ะ3อันเนี้ยมันเป็นฟิลที่แบบเฮ้ยเราพยายามจะคีปความรักผู้นี้กันรวมๆนะคีปความรักไปแล้วจะเสียความรักไปอ่ะมันยังไม่มีความรู้สึกว่ากระเสือกกระสนยังไม่มีความแบบเฮ้ยให้รู้สึกว่าเราเอ้ยจะเสียความรักไปอ่ะความรู้สึกคือกูดูทั้งเรื่องคือมึงไม่เสียความรักแน่นอนอ่ะเนี่ยกลายเป็นจบไม่พีคเลยเพราะว่าช่วงตรงกลางทุกคนเจอคอนฟลิกต์แล้วแม่งแบบมันไม่ทันพีคเลยอ่ะเขาจบแล้วอะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวพี่อ่ะไม่ต้องการให้มันถ่างให้ยาวเป็น2ชั่วโมงเว้ยแต่ต้องการให้เขาแบบใจเย็นๆเล่าให้ดีกว่านี้อีกบางอย่างตัดได้เลยไอ้การบ้าจี้ของตัวพรน่ะไม่ต้องใส่ยังได้เลยพรแค่พรโมเมนต์ของพรเนี่ยแค่กลัวฝรั่งอ่ะแล้วเอาให้อยู่อ่ะเฮ้ยแค่นั้นอยู่แล้วนะไม่เก็ทเลยว่าจั่วบ้าจี้มาทำไมอ่ะถ้าเอาบ้าจี้ออกช่วงหัวแม่งประหยัดไปได้ประมาณ5นาทีอ่ะสำหรับพี่อ่ะเอางี้แล้วกันมันมีถางเพื่อเล่นมุกบ้าจี้เยอะแล้วบ้าจี้ไม่ตลกเลยซึ่งบ้าจี้ตัดได้ตัวโบ้เนี่ยต้องปรับใหม่หมดเลยสำหรับพี่ตัวโบ้แม่งยัดหลายอย่างมากอ่ะยัดพยายามยัดให้ไปลอนดอนให้ได้เพื่อจะได้ไปเจอโมเมนต์กับเพื่อนๆพยายามยัดให้ไม่รู้
ไม่รู้ว่าเป็นเกย์แล้วไอ้ตัวละครแฟนกับตัวเกย์มันอ่ะก็พยายามยัดอีกเหมือนสมมติพี่แอบหนังโป้ไม่ให้แฟนรู้เราก็พยายามไม่ระแวงเลยกูระแวงทำตัวระแวงให้รู้เลยว่ากูซ่อนอะไรไว้นึกภาพป่ะแต่เอาตรงนะไอ้โมเมนต์ความรักนะโมเมนต์ความรักอ่ะพี่ชอบคู่จู๊ดว่ะผู้ชายไทยคนนึงที่กลัวการพูดภาษาอังกฤษไปถีบฝรั่งแม่งฝรั่งเกลียดที่หน้าเลยสุดท้ายมารู้ว่าฝรั่งแม่งเป็นใบ้แต่เสือกน้อยอีกคราวนี้แต่กลายเป็นตัวละครที่พี่ชอบสุดคือพรแต่พยายามลืมบ้าจี้หน่อยนะพยายามลืมโมเมนต์บ้าจี้ช่วงหัวหน่อยเทคนิคถามว่าเทคนิคพี่จะไม่ขอตำหนิอะไรเข้ามากเพราะว่าการถ่ายเมืองนอกเนี่ยมันมีคำว่ากองโจรอยู่พอสมควรนึกภาพออกปะเอาง่ายๆเป็นกล้องคนนึงบูมคนนึงมีผู้ช่วยมีผู้กำกับว่าไปนักแสดงก็ไปบางซีนแม่งถ่ายกันคือหนังเรื่องนี้จะเห็นเลยว่าฝรั่งที่เดินข้างๆอ่ะแม่งมีมองกล้องด้วยผู้หญิงนี่ทำอะไรวะนึกภาพว่ามีอย่างนี้เลยลองไปดูแล้วกันยังมีซีนนึงตลกมากโบ้บอกว่าไปแล้วกูจะไปแล้วรับกว้างแฟนโบ้ยืนอยู่ตรงสะพานอะไรสักอย่างอ่ะแล้วแม่งเห็นคนเดินผ่านเยอะๆมันจะมีช่วงโมเมนต์นึงช่วงตรงเนี้ยเขาจะสโลว์ถูกป่ะแล้วแม่งเด็กเว้ยหลุดจากมือแม่แล้วเดินลงมาที่ขาแฟนของโบ้พอดีถ้าใครไปดูจะเห็นซีนนี้เลยช็อตเนี้ยแม่งเดินลงมาพอดีแล้วมายืนเหลือหลาข้างหน้าพอดีแล้วนึกภาพว่านักแสดงกำลังทำการแสดงอยู่แบบกำลังเศร้าอยู่มีเด็กคนนึงเดินมาตรงหน้าผู้หญิงแล้วแม่อย่างเงี้ยคือมันควรตัดออกนะคือมันทำให้ไอตัวละครนักแสดงที่กำลังเล่นเศร้าอยู่ตรงนั้นน่ะมันกลายเป็นตลกไปเลยอ่ะเฮ้ยนี่คือปล่อยผ่านแล้วเหรอเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้พี่ขอให้ที่3คะแนนครับก็เทปนี้ก็แค่นี้แล้วกันฝากไว้ด้วยครับกับเพจ Sick and True เพจเสื้อที่เป็นของพี่ชอบเองและเพจเสื้อที่สนับสนุนช่องหนอนหนังด้วยก็ทำซัพพอร์ตกันไปในอนาคตอาจจะมีไลน์ที่น้อยๆแต่เก็ตง่ายๆมากขึ้นเพราะว่ามีบางคนเหมือนกันครับที่อยากจะสนับสนุนสนใจสินค้าด้วยคุณภาพเนื้อผ้ามีหลายๆคนบอกต่อก็ขอบคุณมากมีคนบางทีแบบรู้จักจากคนนั้นอีกทีพี่ผมเห็นเสื้อแล้วผมอยากได้บ้างแต่ผมไม่ชอบลายสไตล์นี้ผมชอบใส่น้อยๆพี่ทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ขอบคุณมากแล้วกันที่เสนอไอเดียมาเราก็จะปรับแล้วการแบรนด์ซิกแอนด์ทูก็พยายามปรับให้เข้ากับลูกค้ามากขึ้นแต่ก็ยังไม่เสียตัวตนไปก็รอติดตามแล้วกันครับส่วนสิ่งที่คุณดูอยู่นี้ก็คือเป็นหนอนหนังรีวิวอยู่ในช่องของ Exif Entertainment ล่าสุดมีจัดอันดับด้วยชอบไม่ชอบยังไงก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่ามีกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีใช้ได้เพราะฉะนั้นทำต่อน้องจะอันดับได้ไปต่อลองดูแล้วกันว่าจัดอันดับเทปหน้าจะเป็นอะไรวันนี้ก็ลาไปก่อนเทปต่อไปเป็น Escape Room ติดตามได้เลย Escape Room ครับวันนี้ก็สวัสดีครับ